วงนี้ตั้งมา8ปีแล้วฮะสาเหตุที่จะตั้งวงเบียวล่าก็เพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นนักไวโอลินมาก่อนและตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นนักเบียวล่าตอนแรกก็สีเล่นๆสีไปพอสีไปสักพักหลงรักถอนตัวไม่ขึ้นก็เลยทีนี้ก็จะมีแฟนๆเพลงถามว่าแล้วเวลามันดีตรงไหนถึงอยากเล่นผมคิดว่าถ้าเกิดเราคำตอบที่ดีที่สุดคือเล่นให้ฟังเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะตั้งเป็นวงเวลาสักวงได้ไหมก็ปรึกษากับลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนๆรุ่นน้องๆที่อยู่แถวๆหน้าเนี่ยฮะเป็นครูบาอาจารย์ทางเวลาทั้งนั้นบอกว่าเราจะทำวงสักวงหนึ่งเพื่อจะต้องขออนุญาตใช้คำอังกฤษหน่อยคือต้องโปรโมทเวลาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปฟังซิมโฟนีออเคสตราเนี่ยคุณก็เห็นแถวทางซ้ายของเราก็เป็นไวโอลินทางนี้ก็เป็นเชลโล่ใช่ไหมแล้วเวลาก็ซ่อนอยู่ตรงกลางๆเนี่ยคนส่วนมากนะฮะก็เลยเรียกว่าเวลานี่เป็นเครื่องมือชั้น3ละมั้งคือคิดว่าไวโอลินมันมีไวโอลิน1ไวโอลิน2ใช่ไหมก็ลองเล่นไวโอลิน1ดูก่อนเล่นไม่ได้ก็เล่นไวโอลิน2ถ้าไม่ไหวไปนู่นวิโอลาเลยก็กลายเป็นว่าไวโอลานี่เป็นประชาชนชั้น3ซึ่งในฐานะนักไวโอลาเนี่ยผมยอมไม่ได้ผมก็เลยบอกกับเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยบอกเราตั้งวงกันนะกู้เกียรตินักไวโอลาขึ้นมานะครับทุกคนก็สู้เอาครับตกลงทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่าเราจะหานักวิลาที่ไหนเพราะว่าในวงดนตรีนี้ก็มีแค่สองคนบ้างสี่คนบ้างอย่างมากที่สุดก็8คนก็เต็มที่แล้วคนเราต้องเรียกรูทให้ได้24คนคือผมได้แรงบันดาลใจจาก The Viola Sound The London Viola Sound ของอังกฤษเขารวบรวมผู้คนเล่นจากวงดนตรีต่างๆทั้งหมดเนี่ยได้48คนแล้วก็มีคอนดักเตอร์ทีนี้ผมก็รวบรวมเต็มที่แล้วได้24คนมันยังไม่พอในยุคแรกๆเนี่ยผมได้เล่นเองเป็นคอนดักเตอร์เองด้วยเล่นเองด้วยตอนนั้นยังเล่นไหวอยู่ตอนนี้เล่นไม่ค่อยไหวแล้วแก่ทีนี้ก็รวบรวมเป็น25คนแล้วก็ปัญหาก็คือว่าเราจะเอาเพลงที่ไหนล่ะมาเล่นไม่มีเพลงในโลกนี้อะไรสำหรับวงแบบนี้ก็ทำกันเองก็เลยทำกันเองว่าก็พอดีอาจารย์ต้นถามว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอาจารย์ตอนนี้กำลังทำปริญญาเอกอยู่จนนะจนเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ไปเรียนกับผมที่บ้านบอกต้นถามเราช่วยกันคิดพี่เราก็ต้องทำนอกตำราเท่านั้นเลยคือในตำราไม่มีสอนเราไว้ให้ทำยี่สิบสี่คนยี่ห้าคนอย่างเงี้ยก็ลองทำดูก็เจออุปสรรคมากมายในการที่จะทำให้เพลงเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือเพศเดียวสีสันเดียวกันทำไงถึงจะไม่เบื่อหน่ายแล้วก็สนุกสนานแล้วต้องการจะแสดงศักยภาพของเบียวลาว่าไม่ใช่ไปแอบอยู่ข้างหลังวงทุกคนที่เล่นแบบโซโล่หมดนะต้องเล่นถ้าพูดในเทอมของเทคนิคอลเทอมของไวโอลินคือหรือวีล่าก็คือเพื่อนโปรเจกต์สูงตอนนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากแต่พอถามพวกเราแล้วเขาสู้บอกถ้าสู้ก็ต้องเอาต้องฝึกด้วยกันตอนแรกเห็นโน้ตตัวสูงก็บ่นเหมือนกันพอมาตอนนี้ถ้าโน้ตไม่สูงบ่นคือผมเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักวีล่าระดับสูงเราถูกกระจายเล่นเสียงสูงเสียงต่ำชักได้ไม่เคยเป็นแล้วล่ะคำนี้พ่อครูเลยโอเคฮะทีนี้เราก็จัดการออกคอนเสิร์ตเมื่อ8ปีที่แล้วที่จุฬาเนี่ยนะพอผ่านพ้นไปได้สักปีหนึ่งเริ่มคล่องแล้วก็เราก็เลยบอกว่าในยุคแรกเราไม่มีเครื่องปาร์คชั่นนะครับก็มีแต่วิโอลาแล้วมีเบสต้องมีแน่นอนเพื่อไปคุมตัวเบสอยู่ตอนหลังบอกนอกจากเราจะเล่น
พลงคลาสสิกแล้วเนี่ยเราอยากจะเล่นทุกอย่างไหมล่ะทุกคนก็เอาครับเอากันทั้งนั้นเลยเอองั้นเอาเถอะแถมกล่องชุดที่จะอยู่ข้างหลังผมนี้เราจะได้เพลงเล่นเพลงจังหวะพวกโซลพวกแจ๊สได้ก็ทำมาระยะหนึ่งเอชักร้อนวิชาเอาพวกลาตินนั่นแหละเล่นพวกเพลงลาตินแซมบ้าอะไรต่างๆเล่นนะก็ทุกคนก็ยินดีก็ตกลงเวลานี้เราเล่นทุกอย่างที่ขวางหน้าจนเราก็เล่นมาทุกอย่างจริงๆเนี่ยแล้วทีนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเพลงประเภทเพลงล้านนานอย่างที่ท่านพอได้เกริ่นไว้เมื่อกี้ทีนี้ผมก่อนที่จะเล่นเพลงต่อไปให้ท่านฟังเนี่ยจะขออนุญาตแนะนำการจับวงสักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นการจับนอกตำราไม่ทราบว่าจะมีนิสิตเรียนวิชาออเคสตราชันอยู่เปล่าถ้ามีก็นอกตำรานะตรงนี้คือเรามี24คนเราแบ่งออกเป็น6เซ็กชันเซ็กชันละ4ก็เป็นวิล่า1ถ้าเล่นวิล่า1กรุณายกมือขึ้นครับนี่เป็นแนวที่1แนวโดยปกตินะครับไม่ใช่เสมอไปแนวปกติขอบคุณครับเขาจะมีกลุ่มของเขาแล้วมีหัวหน้ากลุ่มซึ่งก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มและเป็นหัวหน้าวงด้วยคืออาจารย์พานุวัฒน์วัฒนจินดาคนนี้ก็ลูกมอของจุฬาครับปริญญาตรีและโทจากครุศาสตร์จุฬาแล้วทีนี้ต่อไปก็เป็นชุดของเวลา2ยกมือครับเราก็ให้เดินเมโลดี้เหมือนกับ1หรือประสานกันอันนั้นถ้าจะเห็นว่าบางครั้งนี่ก็สีเหมือนกันเลยแต่บางครั้งก็ไม่เหมือนนะครับต่อไปก็เป็นวิโอลา3ยกมือเลยครับวิโอลา3นี่โชคดีเราได้นักวิโอลาที่มือดีจากญี่ปุ่นด้วยคุณเรโกะครับอันนี้อินพอร์ตมาโดยตรงเลยสำหรับวันนี้ใช่ไหมฮะเราไม่ได้เตรียมไปหนึ่งสองสามสี่สี่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าสำหรับอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยจะกลุ่มที่ติดท้ายของผมทั้งหมดและกลุ่มทั้งวงด้วยส่วนเราเรียกกันว่าครูไฝคือท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยแฟนคลับเกลียวเลยฮะคือที่เกลียวเพราะอาจารย์ชัยวัฒน์เด็กๆบอกว่าดุชะมัดเลยก็อาจารย์ชัยวัฒน์จะกลุ่มทางนี้เพราะนั้นทางนี้ก็คือหัวหน้าวงเวลาผมยืนอันนี้คือผู้ช่วยหัวหน้าผมอันนี้สำคัญมากสำหรับคอนดักเตอร์คือต้องมีคุณผลซ้ายขวาเลยถ้าผมได้อาจารย์พันวัฒน์ยืนอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ครูฝ่ายขออนุญาตเพราะเกินติดปากอาจารย์ชัยวัฒน์หรือครูฝ่ายได้ข้างหนึ่งเนี่ยผมชัวร์เลยงานนี้ผมรอดถ้าเปลี่ยนคนผมแท็กใจจะไม่ถูกกันเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ต้องเป็นใจเดียวคอนดักเตอร์เลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะเอิญมันอะไรนิดนึงขีดปากนิดนึงครับแก้ได้เลยทันทีนะแล้วก็ท่านจะฝึกซี่ของท่านนี้เลยเพราะฉะนั้นวิลาหนึ่งสองสามและกลายเป็นสี่วิลาสี่ยกมือขึ้นเลยครับวิลาสี่โดยปกติแล้วเนี่ยทางซี่ของครูไฝเนี่ยจะเดินเสียงประสานแต่ไม่เสมอไปบางครั้งก็มีเมโลดี้อย่างท่านคงได้ฟังเมื่อกี้จะมีเมโลดี้จะสังเกตว่าผมจะให้ทางนี้ก็จะมีเมโลดี้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่เก่งครับทุกคนที่นี่เข้ามาเล่นวงนี้ได้ด้วยออดิชั่นแล้วเก่งเท่ากันทุกคนคนท่านครูบาอาจารย์ไม่ต้องพูดถึงสบายอยู่แล้วนะครับวิทยา5ครับเดินเสียงกลางๆครับนั่นก็
เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวในเพลงต่อไปท่านจะสรุปหน่อยว่าถ้าเกิดจะสังเกตว่าวิลาหนึ่งสองสามตอนนี้ไปด้วยกันนะสี่ห้าหกไปด้วยกันหรือถ้าไม่ไปด้วยกันอะไรต่างจะสนุกมากเลยครับการจับวงแบบนี้ต่อไปที่เราขาดไม่ได้เนี่ยตรงหน้าผมเป๊ะเลยดับเบิลเบสคนนี้ก็แฟนเพลงเลยนะแนะนำตัวเองไหมไม่แนะนำก็ไม่เป็นไรอ่ะแนะนำชื่อเล่นได้ไหมคือท่านอาจารย์มันราวท่านอาจารย์มันราวนี่นะฮะเล่นเกือบทุกวงในเมืองไทยรู้สึกไม่มีวงไหนที่ไม่ได้เล่นแล้วก็รู้สึกจะสอนตามสถาบันระดับอุดมศึกษารู้สึกจะทั่วกรุงเทพมั้งยกเว้นพี่ดนนอกนั้นเจออาจารย์มะนาวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเชื่อชื่อมือได้เลยครับแล้วดูเห็นไหมฮะเหมาะกระเบียดไหมฮะต่อไปก็ทีมันก็ชั้นนึงนะครับทีมันก็ไม่เห็นนี่นะครับตั้งทีมนี่จุฬาเท่านั้นปี1ก็มีปี3ก็มีครับแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถเล่นจังหวัดต่างๆได้เดี๋ยวมีโซ่ให้ฟังนะครับนึกขึ้นมาลืมถึงเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเครื่องหนึ่งที่เราแถมในตอนหลังเนี่ยคือฮาร์ปคุณก็ไรพรด้วยขอโทษเลยนะฮะศิลปกรรมจุฬาศิลปกรรมนี่แหละก็คงจะแนะนำแค่นี้ครับวันนี้ผมคุยได้นานหน่อยเพราะว่าโปรแกรมสั้นเลยแก้ในการคุยเล่นน้อยคุยมากหน่อยต่อไปท่านเชิญฟังเลยนะครับ